ุพรทองนะคะอาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาอาหารและโภชนาการมาเพื่อบริการวิชาการซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะเนื่องจากว่านักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะได้เรียนวิชาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการนะคะวันนี้ก็เลยได้นำความรู้เนี่ยค่ะมาแข่งข้อได้กับชุมชนนะคะซึ่งทางสาขาวิชาก็เลือกโรงเรียนมัธยมยานากาวานะคะเนื่องจากว่าทางสาขาวิชาได้ค่ะมีข้อมูลว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ฝึกให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้รู้จักนะคะการปลูกผักนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์เพื่อนะคะเพื่อให้ตอบสนองการดำรงชีวิตของตนเองนะคะเพื่อฝึกให้นักศึกษาเนี่ยค่ะเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยค่ะไปดำรงชีพเพื่อตนเองได้นะคะบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทางสาขาวิชาก็เลยเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยค่ะการแปรรูปและผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้นักเรียนน่าจะนำความรู้ตรงนี้ค่ะโดยการนำผลิตผลทางการเกษตรของนักเรียนของโรงเรียนเองนะคะก็จากที่เดินเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามีการเลี้ยงไก่นะคะก็จะมีไข่ไก่มีการปลูกผักนะคะก็เลยคิดว่าความรู้ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็สามารถผนวกเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียนได้นะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทำอาหารโดยใช้ผลิตผลของโรงเรียนนะคะที่นักเรียนได้ปลูกเองได้ดูแลเองแล้วก็ได้ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่เมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ปลูกให้เจริญงอกงามซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลเองเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็มาทำเป็นอาหารเองซึ่งก็จะมีความปลอดภัยนะคะกว่าการซื้อหาอาหารข้างนอกค่ะก็เลยสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะถ้ามีอะไรให้มหาวิทยาลัยรับใช้นะคะก็ยินดีนะคะในโอกาสหน้าค่ะ